รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับอร่อยสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมาปักหมุดจุดอร่อยกันที่เมืองโบราณจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งที่นี่เป็นเมืองที่การันตีได้ว่าใครมาก็ต้องอิ่มอร่อยกลับไปทุกรายเพราะมีของดีของเด็ดให้ได้ลิ้มรสรวมทั้งเมนูสุดพิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวรับรองว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขอิ่มอร่อยและสมหวังไปพร้อมๆกันแน่นอนครับชอบมากเลยรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครับอร่อยชุมชนของคนชอบกินกับผมนนท์ชานนท์วิกุลสุรการนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานครับเรามาปักหมุดจุดอร่อยกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับเป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่แบบไทยๆครับอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบของแม่น้ำท่าจีนอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นี่ครับเขานำเอาเมนูเด็ดนะครับซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็คือแห้วหรือสมหวังครับมาต่อยอดมาทำเป็นอาหารด้วยจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชิมครับทุกคนตามมาเลยครับทุกคนที่นี่พบ The Riverside Cafe ครับน่ากินมากยังพี่ธนุชสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่ธนุชนะครับโหที่นี่บรรยากาศดีมากเลยอ่ะเข้ามาเรารู้สึกแบบโฮมมี่รู้สึกเหมือนแบบอยู่บ้านมากเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่ที่มาที่ไปของที่นี่ก็เดิมทีได้ออกแบบไว้เป็นที่พักตอนหลังเนี่ยเราได้ปรับเปลี่ยนไว้เป็นที่สำหรับรองรับผู้ที่อยากจะมานั่งสบายๆรีแลกซ์ริมแม่น้ำเพราะวิวแม่น้ำสวยครับเอกลักษณ์ของที่นี่ครับเราได้ข่าวว่ามีอาหารที่แบบเอาวัตถุดิบจากชุมชนต่างๆมารวมอยู่ที่นี่ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่ใช่ครับเรามีวัตถุดิบที่ไหนไม่มีจังหวัดไหนไม่มีก็คือแห้วครับลำดับแรกเนี่ยผมก็มองว่าแห้วเนี่ยมันสามารถนำมาทำเป็นแกงได้ทานคู่กับโรตีจริงเหรอฮะใช่ครับอุ้ยไม่เคยได้ยินครับเราสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยมองถึงวัตถุดิบท้องถิ่นใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรของสุพรรณบุรีนะครับที่ศรีประจันครับนอกจากนี้เมนูที่มันเป็นเมนูพื้นถิ่นคือต้มส้มไก่ใบกะเพราครับลักษณะคล้ายๆต้มยำแต่ว่าเราอันนี้เราใส่ใบกะเพราแล้วก็ใส่เครื่องที่มันดูมีความหอมต้องลองครับเดี๋ยวต้องลองได้เลยครับพี่นุชครับได้ยินเสียงครอดๆมั้ยครับท้องผมร้องได้ครับเดี๋ยวอย่างงี้ขออนุญาตฝากท้องไว้ที่นี่ใช่ครับยินดีมากครับครับผมรบกวนได้ครับพี่ไปครับลุยครับครับThank you.
โอ้โหพี่ธนุชครับเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับเมนูแต่ละอย่างดูแปลกตามากเลยครับมีอะไรบ้างครับผมเริ่มจากเมนูแรกเลยนะครับโรตีแกงแห้วครับโรตีแกงแห้วมาสุพรรณต้องกินแห้วครับนำหมูมาแกงกับใส่แห้วเข้าไปนะครับแล้วทานคู่กับโรตีโอ้เยี่ยมเลยผมขออนุญาตชิมเลยนะครับเชิญเลยครับครับอ่ะโอ้ยหิวข้าวแหละคนดูออกว่าผมหิวข้าวโอเคชิมนะครับไปครับกลมกล่อมเต็มจนมากครับแล้วก็ผมชอบเท็กซ์เจอร์ของแห้วอ่ะมันกรอบๆนะพี่เหมือนแห้วมันจะเป็นรสชาติกลางๆทำให้เราแต่งเติมกับอะไรมามันก็จะเป็นรสชาติแบบนั้นอร่อยมากเลยอ่ะพี่เยี่ยมๆๆๆอร่อยครับกินอีกคำดีกว่าอันนี้กินแห้วเปล่าแห้วสดมันดีอย่างนี้เองครับโอ้นะครับเมนูแรกอร่อยมากเลยพี่อ่ะขออนุญาตไปเมนูต่อไปนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นแบบอารมณ์เหมือนสปาเกตตี้หรือว่าแบบเส้นหมี่อะไรเงี้ยแต่นี่มันคือขนมจีนเหรอครับใช่ครับตรงนี้ชื่อหมู่บ้านขนมจีนเราก็เลยนำขนมจีนเนี่ยมาผัดกับไส้กรอกอีสานชิมนะครับครับเชิญเลยครับขออนุญาตชิมนะครับทุกคนเมนูนี้ขนมจีนผัดอีสานขนมจีนผัดอีสานครับ Let's go ครับอร่อยเข้มข้นมากเลยคือขนมจีนอ่ะมันมีความนุ่มอยู่แล้วอ่ะพอเอามาผัดเหมือนกับมันเหมือนฟิวชั่นนิดนึงนะครับพี่อารมณ์ประมาณว่าเหมือนผัดซีอิ๊วแต่ว่าพอได้รสชาติของไส้กรอกอีสานอ่ะกับพริกแห้งอะไรเงี้ยครับมันเหมือนกับเป็นทั้งสุพรรณเป็นทั้งอีสานเป็นทั้งฝรั่งอยู่ในจานเดียวกันแล้วก็บีบมะนาวด้วยมันแบบโอเคเลยเยี่ยมเลยครับพี่อร่อยครับต่อครับพี่ต่อเราอะไรกันต่อดีพี่เป็นต้มส้มไก่ใบกะเพรานะครับขออนุญาตชิมครับพี่อุ้ยเขาหั่นเป็นแบบพอร์ชั่นเล็กๆให้แบบทานง่ายด้วยนะครับทุกคนอ่ะมีใบกะเพราด้วยปึ๊บอุ้ยดีอ่ะได้ความรู้สึกเหมือนต้มยำน้ำใสถ้าเกิดว่ามาทานอาหารที่นี่ครับผมรู้สึกว่า1เราได้ความฟิวชั่นด้วยแต่ว่าอีกกลิ่นนึงที่ผมได้เลยคือรู้สึกเหมือนกับกลับมากินข้าวที่บ้านกลับมาแบบกินฝีมือน้ำพริกของคุณแม่ต้มยำที่เราคุ้นชินที่แบบทานง่ายแล้วก็แบบเหมือนกับมันมีลูกเล่นอยู่ในตัวของมันด้วยพี่เยี่ยมเลยพี่ชอบมากเลยพี่ผมชอบทุกอันเลยอ่ะช่วงหน้าเราจะพาทุกคนออกเดินทางไปกันตั้งแต่เช้าตรู่ไปดูกันว่ากว่าจะได้แห้วสดๆมาให้เรากินเขาทำกันยังไงบ้างครับนี่ไงเจอแล้วใครป่ะหอยแห้วน้ำด่างอิชิตันดื่มได้ประโยชน์ทุกวันเมื่อพูดถึงแห้วหรือชื่อใหม่ก็คือสมหวังหลายคนอาจจะนึกออกว่าเป็นพืชหัวสีดำๆมีจุกตรงกลางแต่น้อยคนนักที่จะเคยเห็นต้นแห้วใช่ไหมล่ะครับไข่ก็ไข่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 ไข่
วันนี้ผมพามาบุกถึงแหล่งปลูกที่สมหวังที่วังยางอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกแห้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นนาแห้วปลอดสารพิษเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่นาแห้วนะครับนาแห้วของแม่กำไรใช่ครับผมสวัสดีครับแม่กำไรครับแม่กำไรผมถามนิดนึงตรงเนี้ยเป็นแบบนาแห้วเยอะมากเลยเยอะทำไมคนที่นี่เขาปลูกแห้วกันเยอะจังก็มันเป็นชั้นดินที่ว่าที่อื่นทำไม่ได้ที่ว่าลงไปประมาณ50เซนแล้วมันจะไปดินดานใต้พื้นดินเลยเป็นดินดานที่ว่ารดแทงไปเกิดเป็นหัวแล้วมันจะแทงไปที่อื่นไม่ได้เลยครับมันสุดแค่ดินดานเวลาเรางัดดินขึ้นมามันก็จะร้อนงัดง่ายคือหมายความว่าสภาพดินของที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยเพราะว่าลงไปปุ๊บมันจะเป็นดินดานดินดานมันจะเป็นดินแข็งๆใช่มาถึงที่แล้วเดี๋ยวแม่หาแห้วให้ผมดูหน่อยนะก็ต้องไปด้วยกันดิแล้วเดี๋ยวผมนั่งรอไม่ได้ต้องไปด้วยกันมาถึงนาแล้วมาถึงนาถ้าเกิดไม่ลงงมนี่มาไม่ถึงจริงหรือเปล่าจริงต้องงมผมก็พูดไปงั้นแหละดูต้องลงไปต้องพาดด้วยกันขนาดนี้ต้องลงแล้วหรือเปล่าต้องลงแล้วต้องลงแล้วหรือเปล่าโอเคป่ะงั้นเราลุยกันดีกว่าจ้ะแม่ไปเลยเหรออุ้ยต้องใส่ถุงมือด้วยเหรอใส่ถุงมือกันห้อยถุงมือกันหอยห้อยมันจะงับมือนู่นเอาดิหอยงับมือจริงปะเนี่ยหอยมีปากนะลอกกันไว้หอยมีปากเดี๋ยวมันงับมือหอยมีปากเหรออ๋อที่เขาเรียกปากหอยปากหอยแม่ทำไมนัดผมมาเช้ามืดขนาดเนี้ยคือปกติแล้วที่เวลาคนมางมเนี่ยเขาจะงมกลางคืนรอเพราะว่ากลางวันมันร้อนครับเขาก็งมกลางคืนประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนที่หนึ่งเนี่ยเขามางมกันแล้วพอถ้าว่างเขาก็ตวงกันอ๋อเหรอใช่พอกลางวันเขาก็ประนองคืนทำงานแม่รู้ไหมทำไมผมมาตอนนี้รู้ไหมทำไมผมมาเช้าขนาดนี้ตอบดิจะรู้ไหมคืออะไรก็ไม่ตื่นสิโอ้ก็ถึงว่าไหมมารอตะกตีสิโอ้โหแม่จ้ะไปพร้อมยังไปแม่ไปเช็คแผนก่อนไปแผนไปลุยไปพี่จ๋าสวัสดีจ้าลงเลยจ้ะลงตรงนี้เลยรอนี่แหละลงมาเลยโอ้โหอ่ะลงก็ลงระวังนะระวังหัวเหวมันทิ่มมาเฮ้ยได้จ้ะแม่จ๋าลงมาแล้วแล้วยังไงต่ออ่ะเราก็จะทำการกลอนเป็นก้อนก้อนแล้วถึงจะงัดนี่ทำเท้าตะแคงนี้ทำเท้าตะแคงนี้ตะแคงเนี้ยนะแล้วก็ลงไปตะแคงที่ดินนะลงไปตะแคงที่ดินเออตะแคงก้อนให้เป็นก้อนกลมๆอ่ะเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าใช้เท้าตัดเท้าทำเป็นก้อนกลมๆก้อนแล้วเราถึงจะงัดขึ้นมาโอ้ต้องก้อนใหญ่แม่จ๊ะใหญ่ก็เอาที่ยกไหวอะโอ้กล้องเมกะก้อนไม่เบาเลยเนี่ย 1 2 3โอ้โหแม่เบลเลอร์เลยเอามากองกองไว้เออแล้วก็ทำไงขย้ำให้มันเจอหัวเป็นไง5 หัวมันนี่ไงเจอแล้วใช่เปล่าหอยเหวอันนี้เหวเหรอจ๊ะเหวเฮ้ยเจอแล้วมางมแห้วแต่ไปกินแล้วต้องว่างเออแห้วชิ้นแรกในชีวิตผมเลยนะแม่เอาไปทำอะไรได้เนี่ยแม่ไปทำอาหารข้าวว่านได้หมดครับอาหารว่านก็ทับทิมก็ขนมจีบแห้วแม่ก็นุ่นแห้วโอ้โหแล้วเกียบแห้วน้ำลายไหลโอ้ถ้าวันนี้บรรยายเย็นๆก็ไม่หมดสรรพคุณเนี่ยโอ้โหจริงป่ะกับข้าวนี่ลาบแห้วล่นแห้วแกงส้มแห้วไข่เจียวแห้วรอกูเยอะอีกเยอะเลยโอ้โหแล้วแม่เรียกสมหวังบ้างไหมอ่ะก็กินก่อนไงพอกินเสร็จเออสมหวังแล้วโอเคจัดไปช่วงหน้ามาดูกันว่าเชฟเบลจะสร้างสรรค์เมนูอะไรจากแห้วให้เราได้อิ่มอร่อยและสมหวังไปตามๆกันห้ามพลาดครับคลุกไปเรื่อยๆเลยเหรอครับใช่ครับแค่ให้มันเคลือบให้มันเคลือบโอเคได้แล้วได้แล้วปุ๊บเราก็ตักแล้วร่อนเอาส่วนเกลือ
ใหม่กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ครัวคลับอร่อยครัวของคนชอบกินครับตอนนี้เราอยู่กันที่อัมพลฟู้ดโคคุกกิ้งสเปซครับพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรักการทำอาหารกับเชฟเบลครับสวัสดีครับเชฟเบลครับโอ้โหวัตถุดิบวันนี้ครับผมนี่ต้องตื่นเช้าจริงแต่จริงแล้วเขามาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับแต่ว่าเช้าตรู่เราไปที่ตำบลวังยางอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคือไปเก็บแห้วมาที่สุพรรณบุรีเนี่ยนะครับแห้วเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นั่นเลยนะครับถ้านึกถึงแห้วต้องไปที่ศรีประจันสุพรรณบุรีนะครับผมอ่ะเห็นแห้วแบบนี้เมนูอะไรดีเชฟวันนี้จะทำเป็นทับทิมกรอบสยามแต่จะเป็นการทำทับทิมกรอบที่ไม่ได้เหมือนกับไปกินที่ตลาดทั่วไป มันจะมีเฟลเวอร์มีกลิ่นหอมด้วยวิธีการทำจริงหรือเปล่าจริงโอ้ยน่าสนใจมากครับโอเคทุกคนไป let's go ครับโอเคครับอันดับแรกที่เราจะทำก็คือทำให้มันเปลี่ยนสีให้เป็นสีแดงก่อนฉะนั้นเราจะใช้สีผสมอาหารสีแดงนะครับครับผสมกับน้ำแล้วเราก็เห็นเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยโอเคแต่ว่าผสมน้ำเพราะมันแดงเกินมันสนุกดีนะคุณแล้วเราแช่ไว้ระหว่างแช่ให้แห้วกลืนสีนะครับต่อไปเราจะมาทำน้ำเชื่อมนะครับเราจะใช้น้ำตาลทรายนะครับ500กรัมน้ำเปล่าอีกประมาณ700กรัมครับกลิ่นมะลิประมาณ1ช้อนชาครับแล้วก็ใบเตยใส่ลงไปเพิ่มความหอมจากนั้นเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็คนจนน้ำตาลละลายหมดครับนะโอ้ยอันนี้มันเป็นแบบสูตรการคุกกิ้งของหวานแบบจริงจังเลยนะครับจริงจังใช่ครับ มันมีหลายแบบมากอ่ะนะฮะแบบนี้มันเป็นประมาณไหนจะเรียกว่ามันเป็นแบบชาววังก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากลิ่นของทับทิมกรอบของเราเนี่ยจะหอมผิดจากชาวบ้านด้วยเคล็ดลับบางอย่างเฮ้ยเป็นกลิ่นที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนแน่นอนที่สำคัญกะทิเราจะข้นตัวทับทิมกรอบก็จะหนึบใสสวยเฮ้ยจากนั้นนะครับปิดไฟได้เลยกลิ่นหอมไปอบอวลไปทั่วก็ใส่ขนุนลงไปนะครับเพื่อให้กลิ่นขนุนลงไปคลุกเคล้าอยู่ในน้ำเชื่อมด้วยบ้างก็จะใส่ขนุนเย็นบ้างก็ใส่ตอนร้อนแต่ว่าเดี๋ยวใส่ตอนร้อนเลยไม่อยากให้กลิ่นมันชัดๆครับจากนั้นเนี่ยเราจะเอาน้ำเชื่อมผักไว้ให้เย็นเลยนะครับครับต่อไปนะครับเราจะทำน้ำกะทิที่เอาไว้กินกับทับทิมกรอบซึ่งเราปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้กะทิสดแล้วก็น้ำมะพร้าวแล้วเอาไปอบควันเทียนแต่ด้วยนวัตกรรมสมัยนี้และกะทิชาวเกาะทำให้เราทำงานง่ายมากคือกะทิที่ผสมน้ำมะพร้าวให้เรียบร้อยแล้วครับและกะทิที่อบควันเทียนให้เรียบร้อยแล้วเราเป็นชาววังโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปโอ้ยเยี่ยมเลยครับทุกคนครับอ่ะนี่แหละฮะผลิตภัณฑ์จากชาวเกาะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกะทิอบควันเทียนตราชาวเกาะนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่า www.goodlifeforyou.com ครับและที่สำคัญนะพี่นนท์มากกว่านั้นที่ต้องหาซื้อมาเลยก็คือนี่กะทิที่ผสมน้ำมะพร้าวให้แล้วครับผมสายขนมจะได้ไม่เหนื่อยต่อไปเยี่ยมไม่ต้องมานั่งเครียดว่าเฮ้ยวันนี้น้ำมะพร้าวเปรี้ยวใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาทำให้เรียบร้อยแล้วถูกต้องถูกต้องนะครับอันดับแรกเลยครับเราจะใช้ตัวกะทิผสมน้ำมะพร้าวครับ500กรัมแล้วก็ที่สำคัญครับกะทิอบควันเทียนไม่ต้องเหนื่อยล่ำเองแล้วจริงไปเลยครับ250กรัมก็คือ1กล่องพอดีครับและขาดไม่ได้ครับนั่นก็คือแป้งทองหยอดปกติเราจะใส่แป้งมันแป้งกวนไส้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะใช้แป้งทองหยอดแป้งทองหยอดคือแป้งที่ผสมหลายๆแป้งไว้ด้วยกันสำหรับทำทองหยอดแล้วเอาไปอบให้เกิดกลิ่นจากนั้นน้ำตาลเกลือครับประมาณ5กรัมตัดรสเพื่อให้มันไม่เลี่ยนแล้วก็ขาดไม่ได้ใบเตยครับเพิ่มความหอมครับปิดไฟเลยครับแค่ร้อนหนืดประมาณนี้ครับป่ะเรามาทำตัวทับทิมกรอบกันดีกว่าครับพอเราได้แห้วที่เราแช่สีเรียบร้อยใช่ไหมครับพี่นนท์ครับก็จะใส่ลงไปเลยครับใส่ไปในแป้งที่เราผสมไว้ใช่ใช่ครับจากนั้นพี่นนท์ก็เคล้าให้แป้งมันเข้ากันครับครับคลุกไปเรื่อยๆเลยเหรอครับใช่ครับแค่ให้มันเคลือบให้มันเคลือบให้มันเคลือบโอเคได้แล้วได้แล้วปุ๊บเราก็ตักแล้วร่อนเอาส่วนเกินจากนั้นเราก็ใส่ลงไปลวกได้เลยมันก็จะเป็นว่าน้องแห้วมีแป้งเคลือบอยู่ด้านนอกต้องโอเคน่าละเฮ้ยมันดูหนึบหนับคุณใช่มันดูหนึบหนับเลยล่ะพอน้องลอยอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ตักเสด็จน้ำแล้วก็แช่ในน้ำเชื่อมได้เลยโอเคโอเคแล้วเวลาจะทานพี่นนท์ครับนี่เ
แล้วก็ตักตัวทับทิมครับใส่ถ้วยลงไปพร้อมขนมแบบนี้อ๋อคือเราใส่ทั้งน้ำเชื่อมด้วยน้ำเชื่อมได้เลยใช่แล้วก็ตัวแห้วได้เลยใช่แต่เราจะใส่น้ำเชื่อมไม่เยอะนะเพราะว่ากะทิเราก็หวานพอสมควรแล้วเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้ชื่อว่าทับทิมกรอบสยามครับผมเราเสิร์ฟยังไงอ่ะก็ทานใส่น้ำแข็งได้เลยครับปกติเลยใช่ไหมครับปกติเลยคุณมันดูดีว่ะเดี๋ยวก็ตักน้ำแข็งตามชอบได้เลยครับพี่นุ่นได้ครับแน่นอีกแล้วคุณทำผมใหญ่มากผมอร่อยมากกรึบมันกรึบอยู่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะหวานต้องเหนียวน้ำแข็งไม่หวานขนาดนั้น มันโอเคเลยอ่ะกลิ่นหอมครับสำคัญเลยคือกลิ่นหอมใช่เป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยนะใช่ผมว่าทุกอย่างพอมันมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันลงตัวมากเลยเชฟใช่อร่อยมากครับผู้ชายสายหวานครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของความอร่อยในวันนี้นะครับสามารถไปติดตามความอร่อยกันต่อได้ครับที่ Facebook Fanpage คลับอร่อยนั่นเองนะครับวันนี้ผมและเชฟเบลหมดเวลาแล้วนะครับเราพบกันครับกับรายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินนะครับทุกวันเสาร์ 10:30 นทางช่อง PPTV HD ช่อง36นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายผู้ชายสายหวานของจริงเคล็ดลับคลับอร่อยบายอัมพลฟู้ดผู้ชายสายหวานของจริงมันโอเคเลยอ่ะเมนูทับทิมกรอบที่เชฟเบลได้รังสรรค์ออกมาวันนี้รสชาติกรอบอร่อยสีสันสดใสแป้งไม่อืดน่ากินมากๆเลยล่ะค่ะวันนี้เชฟเบลเลยไม่พลาดที่จะมาบอกเคล็ดลับทำทับทิมกรอบให้ออกมาเม็ดสวยแป้งไม่อืดให้เอาไปทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาทำน้ำเชื่อมนะครับซึ่งน้ำเชื่อมเนี่ยเวลาเราลวกไอตัวทับทิมกรอบใช่ไหมครับถ้าเราไปแช่ในน้ำเปล่าเนี่ยมันจะทำให้แป้งมันอืดOkay. แต่ถ้าน้ำเชื่อมเข้มข้นเมื่อไหร่แป้งจะไม่อืดแล้วเวลาเคี้ยวก็จะหนึบด้วยโอเคจบของเราก็คือทำน้ำเชื่อมให้เข้มข้นใช่โอเคจากนั้นเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็คนจนน้ำตาละลายหมดครับนะครับกลับมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับคลับอร่อยเทคนิคที่จะทำให้คุณเข้าครัวแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ